วันนี้เรามีเมนูหมูสามชั้นย่างชีสสไตล์ญี่ปุ่นเมนูทำง่ายถูกใจสายปิ้งย่างมาฝากกันครับวิธีทำใส่หมูสามชั้นลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสปาปริก้าตราไทยเชฟเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้เสียบต้นกระเทียมด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยหมูสามชั้นเตรียมไว้นำหมูสามชั้นลงย่างจนกระทั่งสุกใส่กระเทียมเจียวลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสปาปริก้าตราไทยเชฟคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางหมูสามชั้นลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยเชดดาร์ชีสใช้ปืนพ่นไฟจนชีสมีกลิ่นหอมโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้และต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟกับเมนูหมูสามชั้นย่างชีสสไตล์ญี่ปุ่นผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ